าเซียนร้องอิจฉาทีมจากประเทศไทยได้คัดเลือกไป ACL หลายทีมแบบนี้ก็ยกระดับหนีทีมจากอาเซียนแน่ในขณะที่เอกนิษฐ์ปัญญามีโอกาสลงสนามให้กับอูระวะเรดไดมอนด์เรียบร้อยแล้วในการเจอกับยอดทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างนิวคาสเซิลต้องติดตามส่วนเดอะตุ๊กปิยพงษ์ชี้ทีมชาติไทยตอนนี้กำลังไปในทิศทางที่ดี U17 คาดต้องไปบอลโลกทั้งหมดนี้ติดตามไปในแตงโมโลกปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารของวงการฟุตบอลไทยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีแล้วครับที่ว่ามีการเตรียมตัวและมีการยกระดับทีมชาติไทยในรุ่นของเยาวชนนะครับปกติแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหชุดเยาวชนนี่แทบจะเงียบแต่ว่าตอนนี้มีการเตรียมตัวอย่างดีและวางแผนในรุ่นของ U17 นะฮะไปเอเชียไปบอลโลกเพราะเราเห็นทิศทางแล้วถึงขนาดพ่อตุ๊กเนี่ยออกมาโพสต์เลยนะครับว่าทิศทางดีโอ้โหแบบนี้นี่น่าสนใจจริงๆเดี๋ยวมาติดตามนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับแน่นอนครับเขามีการประชุมกันที่สมาคมฟุตบอลเนี่ยนะครับก็คุยเรื่องของ17ปีนี่แหละว่าเฮ้ยมันจะทำยังไงมันจะถึงจะได้ไปบอลโลกนะครับก็แน่นอนนะครับในการประชุมเนี่ยก็มีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของหม่อมหลวงกิติบดีนะครับอุปนายกสมาคมมีคุณอนุรุตนะครับสภากรรมการนะครับมีพ่อตุ๊กนะครับแล้วก็โอ้โหทีมงานสตาฟโค้ชไปกันเยอะนะครับภายหลังจากการประชุมเสร็จเนี่ยเฮดโค้ชอย่างมาเซอร์จันเด็ดก็บอกว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยเขาก็มีวางแผนงานกันเลยว่าเฮ้ยสมาคมฝ่ายเทคนิคพ่อตุ๊กเนี่ยประมาณไหนควรจะทำอะไรระยะเวลาในการเก็บตัวก็มีการปรึกษากันและแผนงานออกมาแบบทันทีชัดเจนพอสมาคมทำแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบโหค่อนข้างได้มาตรฐานเลยนะตอนนี้นะครับแล้วเขาบอกว่าเขาจะเอาเด็กมาเพิ่มใครที่มีฝีเท้าที่ดีไม่ต้องกลัวนะครับมาแน่นะครับเขาจะไปดูฐานข้อมูลในโครงการ Talent ID ใครที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบเขาก็จะไปดึงเข้ามาแล้วก็ต้องมาดูว่าเด็กคนไหนเนี่ยที่มีศักยภาพนะครับแล้วก็จะใช้แคมป์เนี่ยนั่นแหละครับเป็นการวัดฝีเท้าอ่ะถ้าดีจริงก็เดี๋ยวมาติดในรอบสุดท้ายแล้วก็ไปแข่งขันกันนะครับซึ่งแน่นอนล่ะครับเขาก็คงจะคัดหานักเตะที่ดีที่สุดมานะครับในการไปเอเชียนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทั้งมาสเตอร์จเดดแล้วก็ทีมงานสตาฟโค้ชซึ่งได้เห็นนักกีฬาชุดนี้เนี่ยมีความสามารถหลายคนนะครับพัฒนาได้แน่นอนนะการเก็บตัวตามแผนก็คือสิงหาคมนี้จะมีการเก็บตัว1ครั้ง7วันนะครับเพื่อทดสอบนักเตะหน้าใหม่หน้าเก่าเนี่ยแหละอย่างที่ผมบอกเนี่ยนะครับแล้วก็วางแผนอุ่นเครื่องหลังจากนั้นก็จะเก็บตัวอีก2ครั้งนะครับสัปดาห์ครั้งละสัปดาห์รวมเป็น14วันเพื่อคัดเลือกและก็สร้างสมรรถภาพพร้อมกับมอบโจทย์ให้กับนักกีฬาแล้วก็เราจะเก็บตัวกันตั้งแต่ต้นเดือนตุลาและก็ต่อเนื่องไปจนถึงการแข่งขันในช่วงปลายเดือนนั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าทิศทางดีสุดๆครับแบบนี้และชุดนี้หวังไปบอลโลกเยาวชนแน่นอนครับมาดูกันที่เอกนิษฐ์ปัญญานะครับล่าสุดเลยเนี่ยก็ได้มีโอกาสลงสนามนะครับในการเจอกับทีมอย่างนิวคาสเซิลนะครับจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษเพราะว่าเป็นเกมที่ทางด้านของอูระวะเรดเนี่ยต้อนรับการมาเยือนของทีมนิวคาสเซิลแล้วก็อุ่นเครื่องกันนะครับแต่ต้องบอกครับว่ายับเยินครับทีมอูระวะเนี่ยตอนแรกเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะตีเสมอได้โดนนำไปก่อนนะครับแต่สุดท้ายพอตีเสมอได้เนี่ยโดนรัวๆแล้วครับแล้วก็แพ้ไป4ประตูต่อ1นะครับแต่ว่าความน่าสนใจเล็กๆน้อยๆของเกมนี้ก็คือว่าเอกนิษฐ์ปัญญาครับได้ถูกส่งลงสนามนะครับในช่วง9นาทีสุดท้ายนะครับก็ประมาณสัก80-81แล้วครับลงสนามไปแต่ว่าสัมผัสบอลได้นิดๆหน่อยๆไม่ได้เห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสำหรับใครที่อยากรู้ว่าเอกนิษฐ์ลงสนามหรือไม่ก็ต้องบอกนะครับว่าลงสนามมีโอกาสยิงนะครับนะฮะแต่ว่าติดบล็อกนะครับถูกเปลี่ยนตัวลงมาแทนโยชิโอโคอิซุมินะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เป็นเพียงแค่เกมหนึ่งนะฮะที่ลงไปแล้วก็ไม่ได้มีผลงานอะไรที่ชัดเจนมิหนำซ้ำยังเป็นเพียงแค่เกมอุ่นเครื่องนะครับเอามาประเมินหรือว่าเอามาดูว่าต่อไปในเจลีกเนี่ยจะได้ลงเนี่ยมันก็คงยากนะครับซึ่งเกมถัดไปเนี่ยที่อุระวะจะลงสนามก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าเอกนิษฐ์ปัญญาเนี่ยจะมีชื่อหรือเปล่านะครับเพราะว่าในเจลีกเนี่ยช่วงหลังๆมาเอกนิษฐ์ก็ไม่ได้มีชื่อนะครับไม่ว่าจะตัวจริงหรือตัวสำรองซึ่งนัดถัดไปนะฮะก็จะกลับมาเตะกันวันที่7เดือน8เจอกับคาชิวะเรโซนะครับแล้วก็ถัดไปลงสนามพบกับซากันโทสึนั่นเองนะครับตอนนี้
อุระวะเรดครับอยู่ในอันดับที่10กลางตารางพอดีมี33คะแนนและก็เล่นไป24เกมห่างจากจ่าฝูงเนี่ยชนิดที่ว่าไกลมากครับจ่าฝูงมาชิดะมี49แต้มครับแล้วก็กัมบะโอซาก้ามี44แต้มก็เรื่องของการเป็นแชมป์หรือว่าอันดับ 2-3 เนี่ยคงจะต้องลืมไปเลยนั่นเองนะครับมาดูกันที่ข่าวคอนเฟิร์มและยืนยัน 100% แล้วนะครับ AFC ครับส่งจดหมายนะครับให้สิทธิ์กับเมืองทองยูไนเต็ดแบบไม่ต้องเหนื่อยเลยนะครับลุย AFC Champions League 2ฤดูกาล 2024-2025 นะครับต้องบอกว่าบุญหล่นทัพของจริงอย่างที่เราได้รายงานไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ก็ต้องย้ำอีกทีนะครับว่าการไปลุยในถ้วยเอเชียเนี่ยความพร้อมของแต่ละทีมมันต้องพร้อมจริงๆนะครับแต่ว่าคาดว่าเมืองทองเนี่ยน่าจะเตรียมตัวได้อยู่นะครับแต่อย่างน้อยๆเนี่ยทีมก็ได้ประสบการณ์แล้วครับเดี๋ยววันนี้เรามาไล่เรียงกันด้วยว่ามีทีมไหนนะครับสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC ครับส่งหนังสือยืนยันถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับในการให้สิทธิ์กับสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดทีมอันดับ5จากรีโวไทยลีกนะครับก็แน่นอนแหละครับในการได้สิทธิ์ลุยการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่หอมหวนเหลือเกินนะครับสำหรับเมืองทองเพราะว่าไม่ได้ไปแข่งรายการนี้เนี่ยน่าจะ7ปีนะครับในการไปแข่งในระดับเอเชียนะครับโดยในหนังสือทาง AFC แจ้งว่าสโมสรจากเวียดนามนะครับทันหัวเนี่ยจากวีลีกนะครับขอถอนตัวฟุตบอลรายการดังกล่าวทำให้สิทธิ์เนี่ยตกมาเป็นของทีมจากรีโวไทยลีกตามเกณฑ์เรื่องของ AFC Club Competition Ranking นะครับซึ่งมันก็มีหลักการหลักฐานหมดนะครับซึ่งตามสิทธิ์สมาคมก็ได้ประสานไปยัง BG ก่อนนะฮะทีมอันดับ4ของรีโวไทยลีกแต่ทาง BG เขาไม่พร้อม BG เนี่ยเขามีโปรแกรมของเขาวางไว้เสร็จสับหมดแล้วนะครับก็เลยกลายมาเป็นว่าส่งหนังสือขอสละสิทธิ์ไปยังสมาคมสมาคมเขาก็ติดต่อประสานงานไปยังเมืองทองตอนนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเมืองทองก็ตกลงเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของวงการฟุตบอลไทยนะมีหลายทีมไปลุยระดับเอเชียอย่างน้อยๆแฟนบอลก็ได้ตามเชียร์และได้เห็นนะครับว่าเด็กไทยเนี่ยพัฒนาขนาดไหนนะครับซึ่งแบ่งออกเป็นการจับฉลากนะครับดังนี้เลยนะครับโถที่1เนี่ยก็จะเป็นแบงคอกหรือว่าซานตงไทซานก็จะเป็นผู้แพ้จากการเพลย์ออฟถ้าแบงคอกชนะก็จะไปอยู่ ACL Elite นะครับแต่ว่าถ้าแพ้ก็จะมาอยู่ในเนี้ยนะครับจะรวมแล้วมีทีมจากไทยเนี่ย4ทีมนะฮะบ้าบอไปแล้วเยอะเหลือเกินนะครับทีมถัดไปนะครับเป็นซันเฟเซ่ฮิโรชิมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับหูยน่าดูมากนะโถ1นะชุนบุกฮุนไดมอเตอร์จากเกาหลีใต้ครับแล้วก็ทางด้านของเจ้อเจียง FCจากประเทศจีนนั่นเองโถที่2นะครับนี่ครับมาอีกแล้วการท่าเรือ FC อยู่โถ2ซิดนีย์ FC ครับจากออสเตรเลียครับสลังงอ FC จากทางด้านของมาเลเซียแล้วก็เทินเซ่นนะครับนำดินเนี่ยจากประเทศเวียดนามนั่นเองนะครับก็น่าดูนะนำดินเนี่ยแหละนะครับโถที่3ครับเป็นหลีหมันนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยคาย่า FC ไม่ง่ายนะไลออนซิตี้เซเลอร์นะครับแล้วก็เมืองทองยูไนเต็ดครับอ้าวมันแล้วครับซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าคราวนี้เนี่ยมาลุ้นกันว่ามันจะเป็นยังไงนะทีมไทยจะได้เจอกันเองไหมแต่มันมีกฎอยู่นะครับในการแบ่งกลุ่มเนี่ยแล้วก็โถที่4นะครับเป็นอีสเทิร์นDynamic Herb นะครับ Tampines Rover แล้วก็ Persib Bandung นั่นเองนะครับถ้าหากว่ามาดูคอมเมนต์นะครับทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์แรกบอกว่าไทยเยอะสุดแล้ว3ทีมเนี่ยนะครับทีมจากประเทศเดียวกันเจอกันเองได้ไหมแฟนบอลเขาก็ถามมานะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าไม่ได้ครับสำหรับถ้วย 2-3 เนี่ยไม่ได้แต่เว้นสำหรับ ACL Elite นะฮะขอบคุณนะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าถ้วยนี้ทีมจากไทยเนี่ยเข้ามาเยอะเลยเหรอเนี่ย BU แพ้จากถ้วยอีลิตจะเป็น3ทีมเท่โคตรโหดมากๆนะครับแบบนี้เดี๋ยวต้องรอมติ AFC ลงมาก่อนนะครับถ้าลีกมาเลเซียโดน AFC ลงดาบไม่ให้แข่งยาโฮกับสลังงอก็ลงเล่นในรายการนี้ไม่ได้นะครับ BU กับซันตงก็จะได้ไปเล่น ACL ทั้งคู่เพื่อแทนยะโฮท่าเรือก็จะขึ้นมาอยู่โถ1และจะมีทีมจากลีกออสเตรเลีย1สโมสรจะเข้ามาเล่น ACL 2แทนสลังงอนั่นเองแต่ก็ต้องดูค่าสัมประสิทธิ์นะแล้วอีกทีมเนี่ยจะมาแทนผู้แพ้ของ ACL Playoff นะฮะก็ต้องมารอดูนะครับว่าสรุปจะเป็นทีมไหนเดี๋ยวรอให้มันสรุปออกมาก่อนแต่ว่าถ้าไม่ได้มีการตัดสิทธิ์อะไรก็ตามนี้นะครับเมืองทองหวานเจี๊ยบครับจับสลากวันที่16สิงหานะครับ
เจอเจียงกับการท่าเรือขอรีแมตช์ครับแฟนบอลท่านนี้บอกว่าเมืองทองขอเจอออสเตรเลียละกันนะฮะน่าสนใจทุกแมตช์เลยนะครับเพราะว่ามีแต่ทีมดีๆทั้งนั้นเลยที่ให้เราได้ติดตามนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวรอดูครับว่าสุดท้ายแล้วทางทีมเพลย์ออฟเนี่ยแบงคอกเนี่ยกับทีมจากจีนเนี่ยจะเป็นใครที่สามารถผ่านเข้าไปเล่นในถ้วยใหญ่สุดนะครับ ACL Elite และใครจะลงมาเล่นในถ้วยเล็กนะครับนั่นคือ ACL Champions League 2นั่นเองครับเอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามข่าวสารฉับไวรวดเร็วนะครับได้ทางช่องของเราโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ